พลตุรประโทสมพงษ์ชิงดวงนะครับผู้บัญชาการสักงากานตรวจคนเข้าเมืองได้ถแถลงผลการจับกลุ่มนายอีริกนะครับอายุ66ปีนายอีริกคนนี้สัญชาติอเมริกันนะครับและก็มีประวัตินะครับเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศแก่เด็กนะครับที่สหรัฐอเมริกาโดยสารรัฐโอไฮโ,โอเนี่ยได้พิพากษาจำคุก4ปีปรับเป็นเงิน1 1 5 0 0ดอลลาร์สหรัฐและได้มีการจ่ายค่าชดเชยกว่า4,248ดดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลังจากพ้นโทษ นายอิลิกนะฮะก็เดินทางมาพักที่ประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งเนื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางสถานทูตอเมริกาเนี่ยนะฮะก็ได้ส่งข้อมูลผู้ต้องหามาให้ทางตอมอก็ได้มีการติดตามตัวจนสามารถจับกลุ่มได้โดยนายอิริกนะครับทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและยังมีพฤติกรรมชักชวนเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนภาษาที่บ้านพักในอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาหลายคนก็กังวลน,นะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะก่อเหตุซ้ำ ก็เลยเข้าจับกลุ่มนะครับปรากฏว่าผู้ต้องหานั้นมีหลากหลายความผิดครับตั้งแต่เรื่องของการไม่ได้ขออนุญ,ญาตทํางานตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชนาจาักรเป็นการชั่วคราวแต่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานก็ได้มีการนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพขยวให้ดําเนินคดีนะครับจากนั้นได้มีการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจากักรพร้อมขึ้นบัญชีต้องห้าม100ปีผลักดันส่งกลับประเทศ ไปเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ